เจ้าปอก็ส่งไปเรียนหนังสือที่เมืองมะละแมงปูนเลยกลายเป็นเรื่องของกรรมของเวรเขาสาวเมกาคนพม่าเมืองมะละแมงงามล้ำหมื่นเดือนส่องแสงคนมาแย่งลงฮักสาวมะเมียบ่ยอมฮักไผมอบใจให้หนุ่มเจือเจ้าเป็นลูกอุปราชเท้าเจียงใหม่แต่เมื่อเจ้าชายจบศึกษาจำต้องลาจากมะเมียไปเหมือนโดนมีดสับดาบฟันหัวใจปลอมเป็นพ่อใจหนีตามมาเจ้าชายเป็นราชบุตรแต่สุดที่ฮักเป็นพม่าผิดประเพณีสืบมาต้องร้างราแยกทางโอ้โอ้ก็เมื่อวันนั้นวันที่ต้องส่งคืนบ้านนางเจ้าชายก็จัดขบวนจ้างไปส่งนางคืนทั้งน้ำตาบาทปาทาขอลาไปก่อนแล้วจากนี้เจ้าชายก็ตรอมใจตายมะเมียเลยไปบวชชีความฮักมักเป็นชนีชวนชื่น
ชมน้ำตาแสงใต้ดื่มใจพี่ราวระบมควันพิรมจำใจคมใจไปจากนูนวลเจ้าพี่เออนวลเจ้าพี่เออผู้ชนะสิบที